สรุปแล้วคำว่าบุญเนี่ยในข้อสรุปเจอยิ่งก็เจอหลายๆเรื่องครับสรุปแล้วต้องเอาเข้าสู่ปรมัตถ์เลยว่าถ้าเจอคำว่าบุญที่ไหนนี่หมายความว่าจะต้องกำจัดกิเลสคุณจะแปลเป็นในแง่ข้างเคียงแปลในแง่อะไรที่มันอ่อนออกนอกเอกังสัคเนี่ยเป็นความคิดของคุณเพราะคำว่าข้ามกิเลสมันเป็นความดีงามจริงๆมันดียิ่งใหญ่ที่สุดในความเป็นมนุษย์ชาติฆ่ากิเลสเนี่ยมันคือความดียิ่งใหญ่ของความเป็นมนุษย์ชาติใครสามารถฆ่าได้จริงฆ่าได้สำเร็จอย่างเด็ดขาดจริงๆนั่นแหละสุดยอดนี่แหละคือสภาวะของความเป็นบุญเพราะฉะนั้นคุณจะไปแปลว่ามันคือความดีงามโดยความรู้สึกข้างเคียงคำว่าความดีงามเป็นความรู้สึกข้างเคียงแต่จริงๆแล้วโดยหน้าที่เป๊ะบุญคือนักฆ่าเพราะฉะนั้นคุณจะพูดถึงความดีงามข้างเคียงอย่างไรก็ตามแต่เจอคำว่าบุญที่ไหนก็คือคุณมองไปในแง่ข้างเคียงก็คือ คุณต้องจัดการคุณต้องทำความเป็นบุญให้ได้จนกว่าคุณจะจบกิจคุณก็ไม่ต้องทำความเป็นบุญบุญกับคุณก็ไม่ต้องเจอกันเลยไม่ต้องมีบุญคุณคุณก็ไม่ต้องมีบุญบุญก็ต้องไม่มีคุณไม่ต้องมีบุญคุณเจอกันเลยมันก่อนก็ได้น้อยเหมือนหนังกระพันหนังเหมือนอาวุธลับไม่รู้มาจากไหนชึบปุ๊บอ้าวเตะนั่นแหละจบเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่เช่นนั้นมันก็ลังเลสับสนมันก็กลับไปกลับมากลับไปกลับมามันก็ไม่มีเอกังสะก็ไม่มีความเป็นหนึ่งเด็ดเดียวทายเดียวมีความเป็นหนึ่งเด็ดเดียวทายเดียวก็คือหน้าที่นี้และอันนี้แน่นอนความรู้สึกข้างเคียงว่าโอ้ข้ากิเลสมันก็ดีสิไม่ดีได้ไงคนดีที่สุดคนที่ข้ากิเลสหมดแล้วเป็นอรหันต์ก็คือคนประเสริฐสุดแล้วในลัทธิพุทธในศาสนาพุทธศาสนาอื่นเขาก็เป็นนักบุญแบบเขาดีสุดอันไหนก็แล้วแต่แต่ของพุทธก็คือจัดการบุญนี่ให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดบุญนี่ยิ่งกว่าพระเจ้าและพระเจ้าที่ซื่อสัตย์ที่สุดรู้จักกิเลสหยาบกลางละเอียดครบและมีหน้าที่ไม่ไว้หน้ากิเลสพระเจ้านี่ไม่ไว้หน้ากิเลสไม่รอไม่รั้งแต่ไว้หน้ากุศลไม่เกี่ยวกับกุศลไม่เกี่ยวกุศล ไม่เกี่ยวจะไม่เหลือด้วยไม่เหลือด้วยบุญไม่เหลือเป็นกุศลแต่ว่ามันจะมีโดยอัตโนมัติของมันกุศลเป็นรังสีเฉยกุศลเป็นข้างมีความดีไปเพราะรู้สึกดีข้างบางทีมันค่าผิดไงฮะมันก็ค่ากุศลไม่บุญมีปัญญาที่สุดบุญมีปัญญาที่สุดก็บอกแล้วจับกัดความให้แล้วบุญซื่อสัตย์ที่สุดคมแม่นที่สุดไม่ค่าอย่างอื่นเลยไม่เลยไม่มีทำอะไรข้างเคียงเลยไม่มีภาวะข้างเคียงไม่มีภาวะเดือดร้อนข้างเคียงเลยในเล็กน้อยคนมีบุญเนี่ยก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยใช่ในตัวไม่เลยสุดยอดสรุปแล้วบุญนี่เพราะว่าตอนนี้ก็จะพูดพาดพิงถึงบุญเมื่อไรก็คิดว่าเมื่อแล้ว ขอสรุปเดี๋ยววันนี้จะสรุปเรื่องบุญให้เต็มที่เลยบุญมีค่าใดเฉพาะในโลกิยะและโลกีย์นี่มีครับฮะโลกีย์มันค่าบุญไม่ได้ก็โลกีย์มันค่าไม่ได้เลยสิเพราะว่ามันฆ่าได้ปั๊บมันเป็นโลกุตระเลยครับบุญมีแต่ในโลกุตระมีบุญมีแต่ในโลกุตระโลกนอกโลกุตระไม่มีเลยเพราะดังคนโลกีพูดถึงคำว่าบุญเอาคำว่าบุญไปใช้เมื่อไหร่มันผิดหมดเพราะว่าเขาเองก็เป็นคนโลกีไม่ใช่บุญมุตุไม่ใช่หากินด้วยเอาไปใช้หากินไปใช้หลอกลวงหลอกลวงบางใครที่จะใช้คำว่าบุญนั้นต้องมีความรู้จริงมีประสิทธิภาพจริงควบคุมไม่ได้เป็นผลข้างเคียงมันเป็นหมอที่ต้องน่ากลัวหมอที่น่ากลัวว่าหมอคนนี้รักษาแล้วมีผลข้างเคียงทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่แล้วจะพวกสมถะจะเป็นผลข้างเคียงทั้งนั้นเลยทางแม่ตั้งสบายใจขึ้นกับชีวิตมาตั้งนานจน
ชื่อใหม่ที่ไหนปรารถนาอ้าวเหรอปรารถนาให้ชัดเจนว่าคำว่าบุญไม่ใช่หาง่ายๆมันปรารถนาไม่ได้เป็นโลกุตระไม่ใช่สิ่งที่ต้องมีไว้น่ากลัวจริงปุญญาธรรมานั้นไม่ชี้เราบุญไม่ใช่ธรรมทำไม่ได้ไม่ใช่สิ่งทรงไว้บุญแม่บุญธรรมนี่ไม่มีรีไวซ์แต่ว่าแม่บุญธรรมเลยตายไม่ได้บุญไม่ได้บุญไม่มีไม่มีบูมแรงบุญไม่มีเส้นโค้งบุญไม่มีบูมแรงบุญคือเส้นตรงที่ไม่มีองศาโอ้นิยามได้เยอะมากเลยนะคำว่าบุญเนี่ยคือเส้นตรงที่ไม่มีองศาบุญบุญนี่ไร้ตัวตนเองไร้ตัวตนอีกต่างหากจะปรากฏเมื่อมีประสิทธิภาพสูงสุดมีฤทธิ์ถ้าไม่มีฤทธิ์พลังงานตำพลังงานให้เกิดไม่ได้ผสมส่วนให้เป็นบุญอย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้ไม่มีพลังงานที่ชื่อว่าบุญเกิดในที่ใดๆเมื่อคนที่สามารถผสมยาผสมส่วนเป็นยากำจัดกิเลสได้และมันต้องเจอตัวกิเลสมันถึงจะได้ทำงานไม่เจอตัวกิเลสไม่เกิดบุญผสมยายังไงยาที่เป็นบุญก็ไม่เกิดแต่มันเป็นพระอาหารนี่ผสมยายังไงก็ไม่เป็นบุญก็ไม่เกิดพระอาหารสอนให้คนอื่นผสมได้เป็นพระอาหารแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะผสมยาบุญเพราะพระอาหารจึงไม่มีสิทธิ์มีบุญเลยเป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสมันจะจับไวรัสอย่างเดียวสุดยอดแอนตี้ไวรัสมีอันยัดมีความรู้สิมีความรู้เป็นความรู้อีกใหม่อันยัดก็คือธาตุรู้ที่มันเริ่มรู้ใหม่จริงๆเลยว่าโอ้มันแหมมันรู้จะนิยามยังไงอันยัดมันเป็นอื่นธาตุอื่นธาตุรู้ที่มันเป็นธาตุรู้ที่ว่าโอ้มันกลับกับโลกีมันสึกออกจากโลกีมันเป็นมันเป็นนี่นะก็เป็นธาตุใหม่อ่ะเป็นธาตุโลกีเป็นธาตุโลกุตระตัวแรกของใครก็แล้วแต่บุญกิริยาวัตถุบุญกิริยาวัตถุเนี่ยมันขยายความเป็นโลกีกันอย่างน่าเกลียดหมดเลยบุญกิริยาวัตถุมี3เท่านั้นแหละไอ้พวกนั้นมาทำเป็นขยายความรุ่มร่ามออกไปบุญกิริยาวัตถุนี้แปลตรงตัวว่าไงกิริยาบุญนี่เป็นกิริยาวัตถุแปลว่าเรื่องราวแปลว่าสาระแปลว่าสิ่งที่เป็นเช่นนั้นเป็นอันเกิดอันนั้นวัตถุไม่ใช่อาการเป็นเพียงกิริยาบุญเป็นเพียงกิริยาบุญกิริยาวัตถุคือไอ้เรื่องเนี้ยไอหัวข้อนี้ไอ้สภาพเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาอันวัตถุโดยพยัญชนะนี่นะโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องพยัญชนะนี่สนุกและลึกซึ้งมากแต่ยากและละเอียดนิดนึงพูดไปแล้วมันจะบ้าอย่างท่านทางบุญนี่พูดไปแล้วขึ้นเลยพูดทีไรขึ้นเลยวะตะทอทะระอุเนี่ยทุนิอะอิอุอะอิอุเป็นรัศสระด้วยอะอิอุสามเสาเนี่ยเต็มที่แล้วเป็นว่าไซคลิกออเดอร์ที่สมบูรณ์ที่สุดเร็วที่สุดสมบูรณ์ที่สุดแล้วอะอิอุเนี่ยเอาเฉพาะเอกเด็ดเดียวหรือทั้งสามตัวตะอาอิอูอูอูอะไรพวกนี้โอ้โหมันผสมกันทั้งยุจักอาอาอิเนี่ยเอาตัวเด็ดๆมาสามเศร้าเลยทะนี่คือตัวทะก็คือตัวนิ่งตะนี่คือตัวตั้งวะนี่คือพฤติกรรมยะระละวะวันตัวที่4ของ3เศร้า
ถ้าจะว่าจริงๆแล้วตัวที่แรงที่จะต้องออกมาจากเศร้าได้นี่คือตัวที่4ที่จะออกนอกโลกได้ก่อนเขาจะหาวิธีออกจากแรงดึงดูดของโลกไปได้เนี่ยโอ้โหเรียนรู้กันเท่าไหร่ก็จะค้นพบต้องตรงที่สุดกันไหนมันจะเก่งแล้วแรงมันจะออกจากแรงสามเศร้านี้ได้ต้องทำภูมิฉลาดที่เป็นจุดว่างของวงวนนี้ออกมาชอบยังสงสัยอยู่ที่พ่ออธิบายกันเป็นโลกีย์บุญปิยาวัตถุมันก็เลยเอ๊ะมันคนก็จะติดอันนี้เยอะทำบุญโดยการรักษาศีลมันทำบุญได้ที่สุดฟังธรรมทานศีลไปวัดอะไรเงี้ยเป็นเรื่องยืดยาดออกไปเป็นเหตุปัจจัยไงเป็นเหตุปัจจัยแท้ๆคุณก็จะต้องรู้เรื่องวันหนึ่งทานกับสองความประพฤติหนึ่งทานหรือเรียกว่าหนึ่งทานสองวิธีปฏิบัติทานกับวิธีปฏิบัติเกิดผลเกิดเพราะนั้นเดียวกันคือไปเพื่อละนายคลายเพื่อวิโมกเพื่อวิมุตตินี่มันตรงกับสมาธิสามข้อแรกตรงกันใช่ไม่มีอื่นเลยหูตังนั่นคือผลของจิตที่มันสำเร็จเป็นผลที่ได้สังเวยที่บวงสรวงแล้วคือคุณปฏิบัติทานก็ตามปฏิบัติวิธีปฏิบัติยิตถังนี่ก็ตามแล้วทั้งสองอันสองอย่างนี้เท่านั้นน่ะในศาสนาพุทธถ้าทำผิดสองอย่างนี้คุณก็ไม่ได้เลยสัจจะมันนิดนัตถิทินังนัตถิยิตถังจบถ้ามีอัตถิทินังอัตถิยิตถังก็จบผมเดาๆก็ทำในกับความของสาวบุญกิยาวัตถุก็คือข้อปฏิบัติให้เกิดบุญปฏิบัติทานก็ตามปฏิบัติศีลก็ตามเท่านั้นเองเพราะนั้นข้อที่เหลือคือไม่ชัวร์ยุ่มย่ามไปล่าไปปัจจัยในเหตุปัจจัยยุ่มย่ามออกไปต่องดออกหางออกไปมีอะไรหรอกมันอาจจะไม่ได้บุญก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นการทำบุญมันเป็นเรื่องลิเกส่งเครื่องขึ้นไปส่งเครื่องขึ้นไปแต่ถ้าลิเกนั้นคุณจะต้องเล่นเรื่องเดียวเรื่องตัวจะต้องละกิเลสเป็นไปเพราะความหน่ายคลายอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ใช่เนื้อเรื่องของลิเกที่คุณจะเล่นลิเกถ้าเป็นลิเกหลงๆลิเกนอกวิกลิเกนอกศาสนาพุทธศาสนาพุทธไม่มีลิเกแต่ได้ว่าเป็นมีส่วนทำให้อย่างไปวัดหรือว่าอนุโมทนามาอะไรต่างๆก็มีส่วนทำให้เกิดบุญคือลดละกิเลสได้เหมือนกันคุณไปเจอผู้ที่เขาสอนเรื่องทานเรื่องศีลก็ได้ได้บุญหรือเปล่าถ้าทำทานทำศีลนี่เป็นบุญคุณไปวัดถูกคุณไปฟังธรรมถูกคุณเขาจะเอาจริงๆเลยเนี่ยปฏิทานนามัยกับปุญปฏิทานนามัยกับปัตตานุโมทนามัยสองอันนี้นะโดยพยัญชนะมันแปลแค่ปฏิทานนามัยสำเร็จในการบรรลุเข้าถึงปฏิทัปตานุโมทนามัยยินดีกับการเข้าถึงโดยความหมายของพยัญชนะสองอันเพราะฉะนั้นมันเอาตัวจบมาทำโก้ปัตตะมันแปลว่าการบรรลุแปลว่าการเข้าถึงคุณจะปฏิทานนามัยหรือปฏตานุโมทนาใหม่ก็ตามคุณปฏิบัติทานสำเร็จหรือคุณปฏิบัติศีลสำเร็จก็ตามและคุณก็ยินดีในการที่ปฏิบัติเข้าถึงสำเร็จนั่นมายังแปลว่าความสำเร็จเข้าถึงนั้นสำเร็จมันก็เป็นการอธิบายประเลาประโลมเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นการทำให้บุญเกิดอะไรมันเป็นเรื่องชี้ชวนชักชวนติ้งต่องไปเฉยบุญแท้ๆก็อยู่ที่ทางศีลปฏิบัติตรงเป๊ะนอกนั้นก็เป็นเรื่องต่อลูกโซ่อัตถกถาใช่ไหมเพราะว่าในอัตถกถาเป็นอัตถกถา
รงนั้นน่ะในบุญกิริยาวัตถุ3ท่านนี่มี3ท่านรูปด้วยเทียนเคียงล่อไว้ตอนนั้นก็มาขยายความเพื่อให้เราทำงี้เพื่อไปมุ่งสู่ฐานและสิปฏิบัติเพื่อความละนายคลายทานที่บอกว่านัตติทินนังเขาไม่รู้ว่าเขาทานแล้วมันไม่มีมรรคผลไม่มีอานิสงส์เพราะเขาทานแล้วเขาก็เป็นมีสาเปโคทานจบไม่มีสาเปโคไม่มีจิตที่จะต่อไปอย่างได้อะไรเป็นภพชาติอีกเลยนั่นคือพุทธแท้ๆนอกนั้นไม่ทำทานเป็นนัตติทินังทั้งสิ้นเพราะคุณต้องเข้าใจสัมมาทิฏฐินี้ก็อยู่ที่คุณไปปฏิบัติมนสิการคุณก็ต้องไปทุกคนก็ต้องจัดการใจตัวเองมนสิกโรติทำใจในใจของตนเองให้ได้ให้เป็นอะให้เป็นโยนิโสมนสิการให้มันตรงแท้มันแยกคายมันละเอียดคมแม่นทั้งทานทั้งศีลทั้งทำให้แม่นคุณสามารถทานและคุณก็ทำจริงคุณสาเปกโกไม่มีสาเปกโกได้จริงทุกครั้งทุกครั้งคุณทำใจทุกครั้งได้ว่าคุณได้ผลถ้าคุณทำไม่ได้คุณมีนิดนึงคุณก็ไม่ได้ผลคุณก็เหลื่อมก็ล้างมันใช่ไหมครับคือมันก็ต้องทำให้มันได้จนกระทั่งเด็ดขาดไม่เด็ดขาดก็คือคุณก็ต้องเป็นเสกบุคคลอยู่คุณก็ทำบุญยังเป็นเสกบุคคลบุญด้วยคุณก็แค่เป็นส่วนได้หน่อยดีไม่ดีเด้งกลับเป็นส่วนเป็นอย่างเคยดีไม่ดีเรื่อรังดูไม่ได้ชินชาทำอย่างนี้แล้วก็ทำได้อย่างนี้เพราะมันได้อนุโลมตัวเองอยู่ตลอดเวลาเช่นบุญอยากได้รวยผิดเลยขนาดอยากได้อะไรนิดนึงก็ยังไม่ได้หวังอะไรไม่ได้จะอยากได้รวยโอ้โหหมดเลยรวยนี่มันเกือบเท่าไหร่อ่ะบุญนี่คืออยากได้สิ่งตอบแทนบุญนี่คืออยากได้คุณต้องการไปคุณต้องทานไปร้อยคุณอยากได้คืนมาบาทนึงผิดนี่คุณจะไปเอารวยถึงนับไม่ถ้วนอ้าวมหาผิดพี่บรมมหาผิดเลยเพิ่มใจก็ไม่ได้นะไม่โอ้ยิ่งดังใหญ่เลยนะเนี่ยอัตตมนตาเลยจริงๆแล้วบุญกับทานมันคืออัตตมนตาโสมนัสสังเลยนะอัตตมนตาโสมนัสสังเลยไม่เห็นจะได้ยินดีในอัตตาอันเต็มตัวอัตตมนตาเลยก็ไม่ได้นะอัตตมนตาเนี่ยหมายเขาไม่ได้ตัวเต็มตัวเดี๋ยวอัตตาเต็มมุ่งเต็มบ้องแล้วก็โสมนัสสังยินดีในการได้อัตตาเต็มบ้องแล้วมันจะบ้าป่ะทำตามประเพณีก็ไม่ได้นะฮะเขาก็ทำกันอ่ะเราก็ทำไม่ได้หวังอะไรก็ประเพณีเลยก็เป็นประเพณีเรากำลังทำอโศกเกิดนี่อโศกมีประเพณีก็ว่าทำตามประเพณีอโศกสิจะไปทำตามประเพณีบ้างั้นทำไมทำเพราะว่าสมณะหงหาอาหารไม่ได้ก็เลยทำเพราะความจำเป็นต้องทำอะไรไม่ได้แก้ตัวก็คือมันพวกนี้มันเป็นทางของความมีตัวตนว่าทำตามประเพณีใช่มั้ยถ้าวันเข้าพรรษาก็ต้องไปต้องไปไม่ได้แต่วันธรรมดาแล้วพระอดคือมันเป็นตัวตนที่มันไม่รู้ตัวเลยว่ามันเป็นตัวตนเพราะทำกันมาอย่างนี้หรือว่าโอ้สงสารพระนะเลยฉันต้องให้ฉันนี่สำคัญมากเลยแต่ว่าคือว่ามันก็มีความเป็นตัวตนทำเพราะว่าเป็นความดีแล้วมันก็ดีอ่ะเหมือนกับพวกทำสังคมสงเคราะห์ไงผมทุกวันนี้ในแสดงธรรมแสดงธรรมจนเบื่อตัวเองต้องเบื่อพวกผมบ้างครับพวกผมไม่รู้สักทีนี่คือปฏิบัติไม่ได้สักทีคู่แข่งเข้าโอ้โหแล้วจริงๆแล้วพระท่านวิญญาณว่าเป็นครูอะไรของมันวะพูดบนอะไรซ้ำซากหาเรื่องมั้งถ้าเรื่องเก่าเขาก็เบื่อเพื่อนก่อนก็บอกรู้แล้วฟังมันรู้กี่ทีแล้วก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยมันทำไม่ได้พับหาว่าเรื่องใหม่มาจะเผื่อจะได้มันก็ไม่ไปหาอะไรมาพูดวนอยู่ตรงนั้นถ้าเขาฟังเข้าใจก็จะบอกว่าทำไมเพราะท่านไม่ใช่แบบนี้ตั้งนานแล้วพ่อครูทำถูกแล้วเพราะว่าบางทีฟัง10ครั้งกว่าจะได้ครับนั่นแหละหลายๆคนจะชัดว่าโอ้ฟังคำนี้มาจริงๆก็ฟังมาไม่รู้กี่ทีแล้วถ้าฟังครั้งเดียวหมดไปเลย
แต่ยังมุมมองผมมองว่าโอ้พระครูนี่พูดยังไงเป็นร้อยๆครั้งเนี่ยคือว่าเป็นครูจริงๆเลยแล้วไม่ใช่ครูผมนี่เป็นลูกครูจะพูดใครก็ข้าก็เบื่อโอ้พูดย้ำแล้วก็มีใหม่เพิ่มขึ้นรายละเอียดไปมีหาภาษานั้นก็ใช้ไม่ฉันทะในการนี่แหละต้องหาจริงๆต้องพยายามครับครูมันเรียนที่จะเข้าใจทำไมต้องเบื่อเพราะว่ามันน่าจะเป็นวิสัยเมื่อยวิสัยของผู้ที่สัตว์ไม่ใช่เบื่อแบบพวกเราไงเบื่อแบบเมื่อยเมื่อยมันเมื่อยเหมือนต้องเดินขึ้นชั้นสี่เออมันเดินขึ้นชั้นสี่เนี่ยโอ้ยต้องอย่าบอกว่ามีส่วนทำให้หัวใจเขาแข็งเขาเดินขึ้นมาเขาเดินขึ้นมาบ้างเหรอจะรู้ก็เจ็บตัวเดินบ่อยๆเดินนานๆทีไม่เท่าไหร่เดินทุกวันไม่เท่าไหร่เดินทุกวันทุกวันจะได้รู้มากเกินไปพอทำให้จิตใจแข็งแรงเข้มแข็งทำให้อะไรจริยามันต้องจึงว่าต้องเอาตัวสัมประสิทธิ์มาแก้ไขเอาโคเอฟฟิเชนต์มาแก้ไขถ้าไม่เช่นนั้นมันจะถอยมันก็ต้องมีตัวเพิ่มมีสัมประสิทธิ์ถ้าไม่มีสัมประสิทธิ์ดึงไว้มันไม่อยู่หรอกมันจะจุดเลิกจบไม่เหลืออะไรต้องมีพลังงานที่จะต้องก้าวหน้าต้องดึงขึ้นดึงต้องไม่ได้ต้องหยุดไม่ได้ว่าไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาใช่ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาไม่ตกต่ำนี้เราก็ต้องออกแรงเสริมพลังงานนั้นอยู่เสมอเพราะทุกอย่างเนี่ยมันชรตาสุดท้ายที่สุดแล้วไม่มีอะไรมันก็มีอุปจยะกับสันตติถ้าสันตติไม่อุปจยะก็มีแต่ชรตามีแต่เสื่อมเพราะฉะนั้นถ้าคุณกลับเอาอุปจยะมาแก้ไอ้ตัวชรตานี่ใหม่มาให้เป็นชีวะคุณก็อนิจจตาคุณก็แก้กลับได้แต่ถ้าคุณไม่มีทางที่จะมาแก้กับชรตานี่ขึ้นมาคุณก็ถือชรตาไปจนชีรานุภาธิไปเลยก็ต้องรีเวิร์สไม่รีเวิร์สนะรีเบิร์สนั่นแหละก็รีเวิร์สก็คือกำลังจะเกิดใกล้แก่รีเวิร์สนี่กำลังนะถ้ารีเบิร์สนี่ใกล้ได้เลยนึกว่าไอการแรงกระตุ้นโคเฟชเชียนแบบนี้มันเป็นอัตโนมัติแล้วนั่นแหละต้องสร้างเป็นอัตโนมัติแล้วต้องมีอัตราการก้าวหน้าด้วยถ้ามันเพราะเผื่อพอไว้ที่บอกว่าต้องคูณถ้าแค่บวกสู้ไม่ได้สู้ความเสื่อมไม่ได้ต้องคูณขึ้นไปถึงจะสู้ความเสื่อมได้คือพลังงานสามเศร้าบวกคูณยกกำลังคุณต้องเผื่อคูณมาหาตัว2ถ้าคุณมีแต่บวกไอ้2นี่มันสู้2ไม่ได้มีแต่บวกสู้2ไม่ได้ต้องมาหาคูณต้องรวมตัวเป็น2ที่จะสู้3ได้ถ้าคุณมา3เลยก็โลดเลยเป็นไซคลิกได้วันนี้ออกกําลังกายนะครับไอ้ตัวทีบไปนี่ทีบสักขยาสามสิบนี่ไอ้ทีบสักขยาเนี่ยที่จะเรียกมันว่าอะไรจะเรียกว่าจะใช้เกิดจากอะไรเกิดจากพลังอิทธิบาทได้ไหมครับอิทธิบาทเต็มที่อิทธิบาทเต็มที่ต้องหนึ่งมีอิทธิบาทเต็มที่สองต้องมีวิริยารัมภะด้วยอย่างสมบูรณ์แบบถ้าวิริยะในอิทธิบาทก็แค่วิริยะถ้าวิริยารัมภะก็หมายความปรารบความขยันนี่ปรารบความขยันนี่ไม่ให้ขาดตอนนะวิริยารัมภะคุณจะต้องเพียรแต่เพียรนี่ไม่เท่านั้นนะคุณจะต้องมีตัวเฮ้ยหล่นไม่ได้นะหล่นไม่ได้นะหล่นไม่ได้นะตัวกระตุ้นความเพียรปารบความเพียรกระตุ้นความเพียรอยู่เสมอไม่ให้ตกไม่วินิปาตะทำไม่ให้ตกต่ำเป็นธรรมดาเลยไม่ได้ตกได้เฮ้ยตกไม่ได้ตกไม่ได้ตกไม่ได้นั้นคำว่ารัมภะเนี่ย
ป็น perfect continuity ใช่อย่างพุทธเจ้าบอกว่าเลี้ยวหลังมองโลกดูนาคาวโลกนาคาวโลกอันนี้แสดงว่าไม่ใช่ธรรมติดแล้วนะครับปล่อยแล้วท่านจะปล่อยแล้วปล่อยแล้วผมก็หลายทีรู้สึกจะนาคาวโลกมารมาบอกหลายทีมารมาบอกรู้สึกว่าโอ้พอทีเถอะเออเราจะตั้งจิตไปถึง151ปีขนาดนี้มันน่าจะพอแล้วก็ฮึดน่าไม่ได้ต้องทำต่อนะไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่ลองกบฏกับพุทธเจ้าไม่ได้ครับเออเนี่ยไม่ทำไมต้องเป็นเราถ้าเราไม่เป็นเราก็ไม่ใช่เรามันก็เลยโอ้โหเป็นอะไรหรอกว่าผมจะชัดเจนว่าโอ้สยังปัญญาเนี่ยมันต้องเป็นเราถ้าไม่ใช่เรามันหมดโลกหมดความหวังจริงพูดไปแล้วมันก็ล้มตัวเองนะโลกหมดความหวังก็มันต้องเป็นเช่นนี้มันเป็นตัฏฐะมันต้องอย่างนี้มันไม่อย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนี้คือเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่จริงๆถ้าพ่อมีความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดว่าเบื่อหรือว่าจะต้องอยู่ทำไมมันเมื่อยเสียงครับคุณพูดอยู่แต่คุณพูดอยู่ก็เหมือนกับไวรัสที่เข้าไวรัสที่เข้าจำศีลคุณพูดอย่างนั้นน่ะก็นี่มันไม่ใช่ไวรัสจำศีลมันทำงานมันต้องใช้พลังงานพลังงานก็ต้องหมดไปก็ต้องมีเสื่อมสิมันก็ต้องมีหมดมันก็ต้องมีต้องการคืนสิแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมถือว่าพอท่านเด็กเนี่ยไม่เหมือนกับวิบากขันยังไม่มาถ้าท่านมีวิบากขันเกิดเป็นป่วยเป็นโรคอะไรนี่ก็จะว่าตัวนี้จะทำให้พ่อท่านน่าจะถอยเลยผมที่ผ่านเนี่ยมันเหมือนกับบาดเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเป็นแบบก็เลยพอดิ้นอยู่ได้ครับแต่ถ้าเป็นแบบหลวงตาพรมหรือเป็นแบบเป็นหัวใจของหัวใจที่พิจารณาสารพัดโรคถ้าจะดูแลก็ดูแลตรงหัวใจนี่แหละที่จะถ้าไม่มีเส้นเลือดหัวใจสัมผัสอันนี้หรือยังว่าเอ๊ะเหมือนเวียนเก่าอย่างนั้นยังเก่าใช่ป่ะยังไม่รู้สึกเลยยังไม่รู้สึกว่าโอ้โหกรมเราก็คล่ำคลากกรรมเราก็คล่ำคลาแล้วเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่เลยยังรู้สึกว่าเราแข็งแรงยังรู้สึกว่าฮะใจสำคัญอันนี้จริงๆนะเป็นความรู้สึกที่เราเองก็ยังแข็งแรงดียังรู้สึกว่าเราเองไม่ได้ลดความอย่างนี้ต้องบอกว่า157ปีมีความตั้งใจเมื่อยังไม่รู้สึกว่าจะเรียกว่าไม่อยากนี่ถือว่าจะไม่มีปัญญาสังขารหรือว่าใช่157ปีสังขารบอกว่าอานนท์เราจะตายเมื่ออายุ151นะบอกว่าต้องเหมือนข่าวใหญ่พ่อครูปงอายุสังขารมีคนตื่นเต้นเลยโอ้พอมาฟังบอกอ๋อปงไอ้สังขารได้คุณพูดได้ตายสนวนตกใจแน่เลยเนี่ยพอท่านพูดนะเมื่อเช้านี้บอกท่านพูดแล้วว่าท่านปงไอ้สังขารตกใจตายเลยท่านได้ปงไอ้สังขารแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมางานปุกเปกกันทีเออยังไม่เฉลยบอกมางานปุกเสียงจะเฉลยว่าท่านปงไอ้สังขารจริงนะเนี่ยเพราะว่าเราจะปงอายุสังขารเราปองอายุสังขารแล้วเราจะไปที่เวสาลีอันนี้เราก็จะมาที่ราชธานีโตตอนอายุไรไม่ไปที่อื่นแล้วไปที่อื่นแล้วแค่ให้ข่าวค่ะรับรองมันก็หลอกคนเปล่าเดี๋ยวคนจืดเอาไว้พ่อคุณประกาศปองอายุสังขารเพราะงั้นเราก็บอกว่าเราจะตายพรุ่งนี้ดีกว่าไหมอ๋อพรุ่งนี้ไม่ถึงสักทีก็ไปเรื่อยๆพอถึงพรุ่งนี้ตายพรุ่งนี้คนอมตะทูมันมอโรมันไม่มอโรสักทีใช่ไหมใช่ไปถึงก็เป็นทูเดย์ทูเนี่ยมันไม่มอโรสักทีไม่ทูมันไม่มอโรสักทีทูมอโรมันไม่มอโรสักทีทูเดย์ทูเดย์ทูเดย์อยู่เรื่อยเลยไม่ทูมอโรสักทีเ
ก็พื้นฐานอยู่ในจริงๆก็น่าจะชื่อมอร์โรนะไม่ถูกสักทีมันน่าจะทูเดย์มันไม่มอร์โรสักทีเดย์กับมอร์โรมันไม่มอร์โรสักทีมีแต่ทูเดย์มันไม่มอร์โรสักทีมอร์โรคือศีลธรรมมอร์ทัลคือตายทูมอร์ทัลมอร์ทัลที่คือตายมอร์ทัลมอร์โรคือศีลธรรมมอร์ทัลที่มอร์ทัลมอร์ทัลคอมแบทตัวเราวันที่84นี้ยังไม่มีพยาธิสภาพพยาธิทุกยังไม่มากมีไอตัวเดียวไอก็ไม่เด็กไอฮะมอร์โรแปลว่าวันก็นั่นแหละก็เป็นการเอาศัพท์เอาภาษาก็เอาไอ้นี่เป็นตัวเตือนนี่เชื่อๆมันยังอยู่นะฮะไม่หรอกถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแป๊บเดียวเองก็ไม่รู้ก็ได้ใช่ไหมยังมันยังไม่มีอะไรเสื่อมขนาดที่คุณพูดหรอกแม่คุณไปเอาคนที่มันทุกข์ตามเลยมันมองเห็นมาแล้ว